คุณผู้ฟังอยู่ในรายการท้องถิ่นก้าวไกลนะครับไปกับ103ทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีรายการนี้เป็นรายการสดออกอากาศกันสดๆทุกวันตั้งแต่เวลา 20:20 นจนถึงเวลา 21:30 นนะครับคืนนี้เป็นเพลงลูกกรุงซึ่งคุณแฟนเพลงทางตำบลทองเอ็นขอมานะครับเดี๋ยวจัดให้เขาขอเพลงกลิ่นราตรีมานะครับฟังกันเลยทีเดียวเที่ยวราตรี
คุณฟังอยู่ในรายการท้องถิ่นก้าวไกลไปกับ103ทาง103เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการนี้เป็นรายการสดสามารถที่จะขอเพลงหรือคุยหลังไมค์ได้นะครับทาง0365815221 0365815221นะครับหรือที่เบอร์มือถือก็ได้นะครับ0863690420ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่ง036ขออภัยนะครับ036ขออภัยนะครับ086นะไม่ใช่036เบอร์มือถือ0863690420นะครับฟังเพลงกันต่อนะครับสำหรับคืนนี้ก็คงจะเป็นเพลงของลูกกรุงนะลูกกรุงเขาว่าเป็นเพลงที่ไม่มีใครแต่งอีกแล้วนะนอกจากเอาเพลงเก่ามาร้องกันใหม่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเรื่องของความเป็นลูกกรุงคนลูกกรุงก็ต้องแต่งเพลงลูกกรุงใช่ไหมคนเมืองกรุงเดี๋ยวนี้ไปแต่งเพลงสตริงมันก็ไม่มีคนที่จะรับหน้าที่แต่งเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งคนลูกทุ่งคนต่างจังหวัดเขาก็แต่งได้นะครูสลาใครต่อมีใครนักร้องภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ยังมีเพลงลูกทุ่งอยู่เช่นดวงจันทร์สุวรรณีนี่ก็นักร้องลูกทุ่งของภาคใต้ก็ใช่ไหมภาคเหนือก็มีคุณหมิ่นจาน่านเจ้าน่านเจ้าภาคอีสานก็มีคุณข้าวทิพย์คุณอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนี่คือคนลูกทุ่งเขาก็ยังรักษาเพลงรักษาวิถีชีวิตการรักษาเพลงก็คือการรักษาวิถีชีวิตแสดงว่าวิถีชีวิตคนกรุงได้เปลี่ยนไปแล้วนะสมัยนี้มีแต่เรื่องของการโฆษณาทางระบบดิจิตอลใช่ไหมระบบอินเทอร์เน็ตระบบทีวีทางนี้แม้แต่พวกกีฬาต่างๆก็ชมกันแต่กีฬาฟุตบอลต่างประเทศนะคันโชซีรีส์อาร์นะลีกเอิงอะไรต่ออะไรเอามาลงกันเต็มไปหมดเลยเรื่องของความเป็นไทยๆมันก็ไม่มีอยู่ในสื่อกระแสหลักสื่อที่เป็นสื่อกลางสื่อที่รับประกันได้ทั่วประเทศเนี่ยเมื่อสื่อเป็นเสียเช่นนี้แม้แต่อเมริกันฟุตบอลเนี่ยคนไทยไม่เห็นมีใครเล่นสักสนามเลยผมเกิดมายังไม่มีเห็นคนไทยเล่นอเมริกันการฟุตบอลกันแถวลพบุรีแถวจันทบุรีไม่มีเลยนะครับกรุงเทพก็ไม่มีแต่ว่าเราก็มาลงเรื่องราวของเขาเป็นตุเป็นตะเลยเบอร์นู้นเบอร์นี้เก่งคนนั้นคนนี้เก่งนี่คือลักษณะของสื่อที่ไปตามกระแสโลกมากเกินไปใช่ไหมสิ่งที่เราไม่เคยเล่นก็เอามาลงข่าวกันมันเป็นยังไงกันเสียแล้วนะเพราะฉะนั้นเพลงทั้งหลายคนกรุงเขาเลยไม่แต่งเพลงลูกกรุงสืบตำนานเพลงลูกกรุงไทยให้มันเป็นมรดกของชาติกันอีกนะไปแต่ทางนี้เราเองสิ่งทั้งหลายมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากวิถีชีวิตเมื่อวิถีชีวิตคนกรุงเปลี่ยนรับสื่อฟังทีดูทีวีฟังเพลงมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่มีกระจิตกระจายไม่มีอารมณ์ที่จะมาแต่งเพลงลูกกรุงลูกกรุงแบบเดิมอีกแล้วนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ไม่ได้อิงนิยายพูดกันตรงๆเลยนะครับฟังเพลงลูกกรุงไว้อาลัยเพลงลูกกรุงคืนนี้สักคืนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวคืนต่อไปก็จะนำมาเปิดกันอีกThank you.
ุณผู้ฟังอยู่ในรายการท้องถิ่นก้าวไกลทาง103นะครับคืนนี้ขอเสนอเพลงลูกกลุ่มตามคำเรียกร้องนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงค่ายแกรมมี่นะแกรมมี่คำก่อนประมาณยุค90ขึ้นยุค2000ประมาณนี้แหละว่าเอาเพลงเอานักดารานักร้องเช่นนันทิดาแห่งสรัญญาอุเทนใครต่อใครที่เป็นนักร้องรุ่น80มาร้องเพลงสุนทรภรณ์เพลงลูกกรุงโบราณร้องได้ไพเราะจับใจแม้แต่การเรียบเรียงเสียงประสานก็ทำดนตรีได้เต็มเสียงเต็มวงน่าฟังน่าจะอนุรักษ์กันไว้เดี๋ยวให้ฟังกันนะครับThank you.
จะพร่ำคำเพ้อและมามนรักมาตามฟังไกลร้องเพลงผีพรายพี่ไรขอรักเธอไว้ลมฟังฝันฝันเพ้อเพ้อเธอก็คงคร่ำควรปากน้ำคงซึ้งโศกส่วนทบทวนหวนไปยังเบื้องหลังเราฝากสัมพันธ์น้อยหรือนั่นมันรักหรือชังเพราะเธอว่าจะรักจริงจังฉันจึงหวังคลั่งไคล้ไม่คลายละที่ปากน้ำน้ำจงจบกันจำสาววิญญาณรักเราน้ำจงรับเอาเฝ้าทานอันคลานพูดพรายอันนาใจนาขอลาดินฟ้าวอนก่อนตายโถยังเสียดายเสียดายนิยายสวรรค์สว่างฟังอยู่ในรายการท้องถิ่นก้าวไกลนะฟังเพลงของคุณปนัดดาหรือเรืองวุฒิกันต่อนะครับเขาก็เป็นนักร้องในรุ่นที่เอาเพลงสุนทรภรณ์มาร้องในนามของแกรมมี่โกนั่นเองนะครับจำลาระเคยอยู่มานานทิ้นเคยสรานสามพรานแห่งนี้จำใจจำร้องจางเปรมรีและดนตรีนี้แทนฤดีสมพันสิ้นคืนชื่นชมพิรมก็สิ้นThank you.
กดวงยังห่วงใยห่วงเพียงที่ใครไม่ไหวอันนามสามพรานผูกพันฝากใจก่อนรับสิ่งมุ่งหมายสุดท้ายแน่นอนสิ่งที่สุขใจเสียดายต้องจากฟังอยู่ในรายการท้องถิ่นก้าวไกลไปกับ103ทาง103เมกะเฮิรตซ์ดาวคืนนี้เสนอเพลงลูกกรุงเลยนะไม่ได้ได้พูดเรื่องของท้องถิ่นเท่าไหร่อย่างไรก็ตามคืนหลังๆก็ยังมีนะครับเราคุยกันทุกวันไม่มีวันหยุดอยู่แล้วนะครับคนต่อไปนะครับคุณอั๋นภูวนาถนี่ก็ร้องเป็นชุดของแกมมี่โกที่เคยโด่งดังที่เคยร้องเป็นเรื่องของตำนานอีกครั้งหนึ่งที่เพลงสุนทราภรณ์กลับมายิ่งใหญ่ในยุค
น่าจะปลาย90หรือยุคต้น90ก็ไม่แน่ใจที่เขาเรียกว่ารุ่นนั้นเนี่ยคนเอาไปเป็นเพลงฉลองปีใหม่กันมากมายนะเป็นเพลงรีลาดหลายเพลงเป็นเพลงรีลาดนั่นเองนะครับเสียแรงปักใจจริงหวังได้พักพิงกลับทิ้งกันไปเสียแรงฉันซื่อและถือจริงใจเดินห่างเริดร้างแรมไกลสิ่งที่ฝากไว้แรงราเสียแรงไม้มันเสียแรงฝากกันเสียถ้อยสาบานเสกสรรวาจาเสียแรงร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาเธอสิไม่เห็นนำพาหรือไปไฟหาคู่ใหม่ช้ำนักรักเอ๋ยเคยพรำถ้อยเสียคำที่เคยให้ถูกเธอปลักใส่ตัดบัวสิเหลือยื้อใหญ่ตัดใจไม่เหลือเลยเสียแรงสมสู่เสียแรงเชิญชูชมเสียสิ้นพิรมสู่สมเราเคยเสียแรงเป็นคู่ร่วมชูชูเชยเสียสิ้นความรักเราเลยช้ำจริงอบเอ๋ยตัวเราเสียคำที่เคยให้ถูกเธอปลักใส่ตัดบัวสิเหลือยื้อใหญ่ตัดใจไม่เหลือเลยเสียแรงสมสู่เสียแรงชื่นชูชมเสียสิ้นพิรมสู่สมเราเคยเสียสิ้นความรักเราเลยช้ำจริงอบเอ๋ยตัวเราดินแดนสมญานามตาที่แห่งนี้ว่าเป็นน้ำเมืองแห่งฟ้าสวรรค์ยังไงทำที่ใครเขาชมกันมีลานสังทองปองตีคลีกับพระเจ้าที่เขาตาคลีเด่นนั้นใครมาชมเห็นร่องคลีรอยยังมีทุกวี
าคันสัจจันไม่หายพ้องชาตาทีล้วนมีความสุขผู้ใดมีทุกข์มากลายผู้คนเคียงทั่วไปมองรักกันไว้ไม่วายมีร่างกายจากแผ่นดินฟ้าแดนสมญานามตาคลีแห่งนี้เรื่องว่าเป็นน้ำเมืองแห่งผาแดนตาคลีนี้ไร่งามทำตามไหลเขานั้นมาดูเขียวตามผาทั่วไปทั่วแดนตาคลีนี่เป็นขวัญตาคือใครล้วนพาชื่นใจมีพร้อมทำงานเป็นใครมีทำผาสวรรค์นั้นใหญ่ทำที่ใครเขาชมสังทองปองตีคลีกับพระอินทร์เจ้าที่เขาตาคลีเด่นนั้นใครมาชมเห็นร่ำคลีรอยยังมีทุกวี่วันเรื่องนี้น่าคันอัศจรรย์ไม่หายพ้องชาตาคลีล้วนมีความสุขผู้ใดมีทุกข์มากลายผู้คนเคียงทั่วไปมองรักกันไว้ไม่วายไม่ร่างกายจะแผ่นดินฟ้าคุณผู้ฟังอยู่ในรายการท้องถิ่นก้าวไกลไปกับ103ทาง103เมกะเฮิรตซ์นะดิยินเสียงเพลงพวกเพลงลีลาดเนี่ยให้นึกถึงเรื่องของวิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อนก็มีความนิยมนะเรื่องลีลาดงานศิษย์เก่าชุมนุมศิษย์เก่าที่จะก็จะต้องมีบรรเลงเพลงสุนทรภรณ์เช่นเพลงเช่นวงดุริยทิพย์วงดุริยทิพย์นี่เล่นเพลงสุนทรภรณ์ตอนที่ใกล้ๆจะก็สองยามห้าทุ่มอะไรเนี่ยสุดท้ายๆก็จะออกมาลีลาดกันคนเต้นไม่เป็นก็ออกมาหัดใช่ไหมพอมาสมัยโควิดมันก็ไม่ให้เรื่องงดการแสดงต่างๆก็เลยพลอยไปซาไปด้วยหรือแม้แต่เรื่องของวัยรุ่นสมัยนี้มันก็ไม่ได้หัดเต้นลำกันแล้วใช่ไหมก็มัวแต่ฟังเพลงสตริงมัวแต่ทำอะไรอ่ะเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการเล่นอะไรไม่ได้รักษาเรื่องของการเต้นลีลาดสมัยก่อนคนโรงเรียนอินบุรีเนี่ยนะจ้างในยุค60เนี่ยจ้างฝรั่งมาสอนเลยนะสอนลีลาดให้กับพวกครูแม้แต่เรื่องของลูกเด็กเล็กแดงก็ผัดกันได้อะไรก็ได้ไม่เสียหลายเพราะมันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายด้วยก็เสียดายนะครับว่ามันมีวิกฤตเรื่องของโรคภัยหรือแม้แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยพวกในร้อยในเรือแต่งงานเนี่ยเพลงประจำเพลงสถาบันเขาต้องมีเพลงทำนองเทนโก้นะเช่นทหารบกในร้อยจปรนี่ก็จะมีเพลงฟ้าแดงกำแพงเหลืองใช่ไหมในร้อยสามพานก็มีเพลงสามพานนะทหารอากาศก็มีผู้ครองฟ้าเช่นนี้นะฐานเรือก็มีเพลงหวานใจนาวีอะไรต่ออะไรให้มันเป็นทำนองคนที่เป็นในร้อยที่เป็นเจ้าบ่าวก็จะออกมาเต้นแทงโก้โชว์นะเจ้าสาวเต้นแทงโก้ไม่เป็นก็จะเอาคนอื่นเอาพวกทหารพวกจ่าพวกอะไรมาคู่กับเจ้าบ่าวเป็นการเปิดฟอร์สมัยก่อนมันเป็นเช่นนั้นนะความยิ่งใหญ่ของลีลาดเดี๋ยวนี้เพลงลีลาดมันก็ไม่แต่งกันแล้วใช่ไหมยุคสุนทรภรณ์ยุคไหนเขาแต่งกันเนี่ยยุคนี้มันไม่ได้แต่งแล้วไม่ได้รักษาอะไรแล้วลูกยุคนี้มีแต่ฉันกับเธอมั้ยมีแต่เยอะโวโวเย่เย่ baby ไม่มีสิ่งที่จะเป็นเรื่องของการรักษาวิถีชีวิตแบบเดิมๆไว้นะครับมีแต่ความทันสมัยเข้ามาดูกันแต่ฟุตบอลยุโรปไม่รู้กี่ช่องและสื่อมันก็เป็นไปกับเขาด้วยใช่ไหมสื่อนี่โหมกระหน่ำเรื่องของความเป็นต่างประเทศนะไม่มอมเมาล้างสมองคนไทยกันน่าดูเลยจริงสิ่งทั้งหลายมันมีดีๆมีดีมีเสียกันทั้งสิ้นนะอย่าไปตามกระแสทุกอย่างมันต้องมีจุดยืนค่าตัว
ร้อยล้านพันล้านมันเป็นไปได้อย่างไรนะฟุตบอลมันก็ต้องปั่นกระแสกันขาดทุนขาดรอนกันพวกสโมสรอะไรก็โอ้โหเอากันใหญ่เลยเป็นวักเป็นเวรค่าตัวเท่านั้นเท่านี้ไอ้สื่อไทยที่โหมประโคมเข้าไปนะรู้หมดเลยใช่ไหมใครค่าตัวเท่านั้นใครเล่นทีมนี้ใครย้ายมาจากทีมโน้นมาทีมนี้รู้กันหมดเลยแม่ข่าวมันช่างประโคมกันจริงๆเสียสื่อบ้านเราเนี่ยข่าวที่เป็นเรื่องไทยๆเรื่องความเห็นต่างเรื่องความการที่เราจะต้องเคารพความเห็นต่างทำไมไม่ลงกันเข้าไปไหมเรื่องของเรือยาวประเพณีเรื่องของกีฬาตะกร้อนะเรื่องของการรักษาวิถีชีวิตความเป็นไทยๆเนี่ยลงกันให้เยอะเถอะครับเราจะต้องใช้ชีวิตจริงมันเป็นวิถีชีวิตแบบไทยมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามสื่อที่พยายามประโคมโหมประดังกันเข้ามานั่นเลยเป็นชีวิตยังเป็นไทยๆอยู่ยังมีแม่น้ำลำคลองยังจะต้องซื้อจ่ายของตลาดนัดจะต้องไม่ได้ซื้อของออนไลน์ถึงออนไลน์นี่มันเสียค่าห่อหีบห่อวัสดุขยะเต็มไปประเทศไปด้วยขายของออนไลน์กันท่านไม่คิดถึงแง่ลบบ้างเนาะประโคมกันเข้าไปอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีคนเรามันก็เหอตามกระแสไปได้ขาดจุดยืนไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนักร้องเพลงลูกกรุงแต่ร้องแบบสมัยใหม่นะคุณกันเดอะสตาร์ร้องแบบเพลงสติงเนี่ยเราก็ไพเราะดูลองมาเปรียบเทียบกับการร้องแบบเก่าดูนะครับว่าใครจะเหนือกว่าใครใครจะไปรอดใครจะไปไม่รอดใครจะเป็นอมตะใครจะสิ้นไปลองฟังดูนะครับThank you.
ยานทศกัณฐ์สิบหน้านั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอพร่ำพรรณว่ารักเธอรักเธอเป็นเสียงดีถ้าฉันมียิ่งสิบปายามทดสักกันยิ่งสิบปาของฉันมองเธอไม่หลีกยี่สิบครั้งจะสูงสอดกอดเธอคู่เดียวยี่สิบสีดาอย่ามาเกี่ยวไม่แลก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการท้องถิ่นก้าวไกลไปกับ103นะเดี๋ยวอำลากันด้วยเพลงของคุณสาธิยาศิลาเกตกับคุณยุรนันท์พมรมนตรีเนี่ยสองคนนี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องในยุค80ยุคสุดท้ายนะยุคท้ายๆของเพลงลูกกรุงแล้วแม้แต่ว่าคนอื่นที่หลังจากนั้นก็ไม่ได้สามารถมีเพลงของตนเองแล้วเอาเพลงของสุนทรภพเพลงของสุเทพเพลงของธานินทร์มาร้องเพลงของลินจงอะไรต่ออะไรแต่ที่เป็นเจ้าของเพลงของตนเองเนี่ยมันมีเป็นยุคสุดท้ายคือยุคของคุณสาธิยาศิลาเกตและก็คุณยุรนันท์พมรมนตรีได้ใช่ฟังทันกันหรือเปล่าอีก 2-3 นาทีแต่คนสุดท้ายสุดนี่ที่เป็นเพลงมีลูกเป็นลูกกรุงที่แต่งเป็นของตนเองก็คุณที่เรียกว่าสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ในเพลงบ่วงบรรจถอนใช่ไหมเป็นเพลงชื่อเพลงบ่วงรักในภาพยนตร์ในละครทีวีช่อง7เรื่องบ่วงบรรจถอนเป็นเพลงประกอบละครที่เป็นร้องแบบลูกกรุงแบบเก่านี่คือตำนานเพลงลูกกรุงสำหรับวันนี้นะวันนี้คงจะต้องอำลากันไปแล้วท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาธรรมมาก่อนการรักษาความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นก็คือการรักษาชีวิตรักษาชีวิตวิถีชีวิตที่ยังเป็นความเป็นจริงอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมคนกรุงนะครับรักษากันไว้เพียงลูกกรุงลูกทุ่งท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาธรรมมาก่อนอีกครั้งนึงนะครับการกระจายอำนาจก็คือการพัฒนาประเทศที่แท้จริงนั่นเองนะครับc h
นเกือพร้อมลอยละเมอพ่อยเธอทุกทีเป็นถาดร้องลงเริงรมสุขสมยินดีหัวใจ